เอาละนะคะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่จะทาคอนซีลเลอร์ให้กับน้องๆหนูๆดูนะคะว่ามันจะต้องทายังไงนะก็สังเกตเวลาทาคอนซีลเลอร์สังเกตจริตแม่หน่อยถ้าสมมติหนูหนีบแล้วพี่เจ็บหนูให้ตังค์ที่แสนหนึ่งให้ตังค์ที่แสนหนึ่งให้ตังค์ที่แสนหนึ่งสามสองหนึ่งเรคคอร์ดยังไม่ทันเริ่มเลยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับคือก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็เริ่มที่ตรงนี้จริงๆเนี่ยตามที่คุณรู้กันนะเราอ่ะเตรียมคอนเทนต์ไว้อ่ะสำหรับ2วีคหลังจากที่เราทำคลิปล่าสุดแล้วทุกอย่างก็ถูกนิ่งและสงบไปด้วยพิษของโควิดเราตั้งใจว่าเราจะไปทำคอนเทนต์กันข้างนอกบ้านคิดสโคปไว้เรียบร้อยจะไปประมาณนี้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 สุดท้ายทุกอย่างแต่ก็ตามมาแล้วครับช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะยังไงช่วงนี้ใส่มงใส่แมสอะไรกันนะฮะเป็นห่วงทุกคนนะครับผมอ่ะเฮ้ยแล้วสมมติเราจะทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยหนูจะไปเที่ยวฮะเที่ยวทิปเที่ยวทิปคืออะไรเหมือนเรามโนว่าเราได้เที่ยวแล้วพี่เมืองในจินตนาการใช่ไหมหนูจะไปเที่ยวหนูก็เลยแต่งหน้าแต่งตัวอย่างนี้ก็ได้เหรอได้คือยังไงแต่งตัวอยู่บ้านฉันสวยแล้วถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กบอกว่าวันนี้นี่คือสดมากนะไม่ใช่บทพูดนะห้าหนูจะสดมากผู้ชายกินกันแดดแล้ววันนี้เราไปเที่ยวไหนกันเนี่ยสวนฮะสวนจตุจักรสวนหน้าบ้านไม่สวนหน้าบ้านไม่น่าไปเลยสวนนี่พอเนี่ยกระถางต้นไม้สวนหน้าบ้านถ้ามีต้นไม้ทุกที่คือสวนคือหนูแต่งตัวเตรียมไปเที่ยวแล้วแต่หน้าหนูยังไม่ได้หนูจะต้องนั่งแต่งหน้าก่อนซึ่งหนูจะไม่แต่งคนเดียวคืออะไรวีคที่ผ่านมาพี่กินแข่งซ้อมมาตลอดพี่ควรจะมีกิจกรรมอย่างอื่นทำนอกจากการแบบนั่งยิงนั่งเทนนิ่งมาก็นั่งดูหนูแต่งหน้านั่งแต่งหน้าตัวเองนั่งแต่งหน้าตัวเองนั่งแต่งหน้าตัวเองฮะหนูอยากเห็นพี่ว่าถ้าพี่แต่งหน้าจะเป็นยังไงพี่เห็นหนูแต่งหน้ามาทุกครั้งตลอดการออกไปข้างนอกไม่อย่าใช้คำว่าพี่เห็นทำไมหนูแค่นั่งแต่งส่วนพี่ก็นั่งดูโทรศัพท์ทำอะไรทำอื่นแล้วแค่รอก็คือพี่ไม่สนใจหนูกับเรื่องนี้พี่ไม่ได้สนเพราะพี่ไม่ได้คิดโอเคมันไม่สนใจถูกแล้วไม่มันถูกนะพี่จะสนใจทำไมพี่ไม่ได้แต่งหน้าแต่ฉะนั้นวันนี้แต่งหน้าไม่ถามจริงแล้วเราผู้ชายอย่างเรามันไม่เคยแต่งหน้ามันจะแต่งได้ยังไงอ้าวทุกคนมักมีครั้งแรกเสมอเฮ้ยกับบางครั้งมันไม่ได้ครั้งแรกมักจะให้บทเรียนเราเสมอพร้อมเคยแต่งหน้าไหมไม่เคยมันก็ไม่ควรจะเคยอยู่แล้วไหนๆวันนี้เราก็คิดจะเที่ยวทริปแล้วมันก็ต้องนิดนึงพี่จะไปเที่ยวแบบหน้าโสมๆสดๆอย่างเงี้ยหรอไม่โสมนะพี่อ่ะพี่ไม่เคยแต่งหน้ามาข้างนอกแต่งเนี่ยครั้งนี้ลองมาแต่งหน้าวันนี้ก็คือจะให้คนดูทุกคนเป็นพยานแล้วก็ให้เห็นสกิลการแต่งหน้าของเอ็กซ์คลูเซียสกิลนอกจากการแบบนิ้วมาโฟแล้วเราต้องดูสกิลการแต่งหน้าด้วยเผื่อวันนึงสมมติแบบหนูแบบพี่หนูที่จะแต่งหน้ามากแต่เราต้องรีบไปคนละตัวนี้โอ้ยจบตะแตกก็คือสมมติวันนึงหนูที่จะแต่งหน้าแล้วความจะเป็นต้องออกไปข้างนอกพี่ก็ต้องสามารถทำแทนหนูได้ตลกเพราะว่าหนูให้พี่มาแต่งหน้าเนี่ยแล้วหนูทำอะไรเนี่ยทาคอนซีลเลอร์ใต้ตาดำไม่แล้วคือก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าพี่จะแต่งอะสมมติถ้าพี่จะต้องแต่งจริงพี่ถอดแว่นก่อนเอาจริงพี่จะแต่งตัวเองครับแว่นมันต้องไม่ได้ปะวะไม่แล้วคือคนเราจะแต่งหน้ามันต้องเริ่มต้นที่อะไรหนูไม่รู้หรอกว่าอะไรคือเป็นลำดับขั้นที่ควรทำหนึ่งสองสามแต่ถ้าเป็นวิธีหนูก็คือหนูทาคอนซีลเลอร์ก่อนคอนซีลเลอร์คอนซีลแปลว่าปกปิดนะคะคอนซีลเลอร์คือตัวช่วยปกปิดก็คือปกปิดพวกอะไรรอยดำรอยสิวรอยแดงหลุมหน้าอะไรอย่างเงี้ยพี่ขอบตาดำไหมดำนิดนึงวันนี้นอนน้อยคอนซีลเลอร์แบบว่านิดนึงประมาณนี้แล้วก็ปลายที่ใต้ตาไปแล้วมันจะไม่แสบตาใต้ตาไม่ใช่ดวงตาแล้วถ้ามันโดนตาทำไงไม่โดนพี่ก็หลีตาดิอยากให้มันโดนที่ไม่ถามจริงๆเหรอหนูจะให้พี่มานั่งโอ้เอาละฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าภาพที่มันออกมาเนี่ยมันจะเป็นภาพไหนเราต้องใช้แค่ไหนนิดแบบเม็ดสิวอ่ะเออแค่นี้เอออันต่อหนึ่งข้างนะแล้วต้องป้ายยังไงอ่ะใต้ตาใต้ตาจริงๆนะฮะเกียร์คือยังไงเนี่ยแต่อะแต่เป็นที่ใต้ตาเออเอาใต้ตาหน่อยใกล้ๆใต้ตาคอมเมนต์ว่าตับมันออโต้อ่ะใช่ไหมเอาแล้วเหรอคือไม่ได้ฮะไม่ได้เออจะหลีกไม่ได้แกโอเคใต้ตอเฮ้ยได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้จะหลีกพี่ได้ไหมคะ
ช่ไหมอ๋อคุณแม่เราสวยไหมคะได้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 แล้วได้แล้วอีกข้างนึงอีกข้างนึงอ่ะแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่จะทาคอนซีลเลอร์ให้กับน้องๆหนูๆดูนะคะว่ามันจะต้องทายังไงนะก็สังเกตเวลาทาคอนซีลเลอร์สังเกตจริตแม่หน่อยนะคะเด็กๆอย่าลอกเลียนแบบพี่กินนะคะหน้าเทามาไม่รู้ตัวเร็วพี่แดดเริ่มมาแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปที่สวยไม่สุดดูแปลกๆว่ะอ่ะแล้วเรื่องที่อะไรต่ออ่ะคอนซีลเลอร์จบแล้วต้องถามแม่คุณแม่สรุปจบคลิปนี้คือพี่กินคนพบตัวตนของตัวเองรู้ว่าสิ่งที่ชอบที่แท้จริงคืออะไรก็คือหลังจากนี้ต้องแต่งหน้าทุกครั้งที่จะแต่งมาตรงไหนข้างหน้าพี่เอาให้ทั่วนี่เหรอเออแต่อย่าถูอย่างนั้นค่อยๆตบๆๆๆไปถูแบบนี้ไม่ได้หรอไม่ควรแป้งมันจะไม่เข้าเนื้อมันอาจจะหลุดง่ายเฮ้ยไม่มีการซ้อมนะไม่เคยให้พี่กินซ้อมแต่งหน้ามาก่อนนะหนูบอกเลยเป็นครั้งแรกทำไมพี่รู้สึกว่าตาพี่กับแก้มพี่เป็นคนละสีวะอ๋อมึงดูดิใช่ปะมาคนละสีเฮ้ยมึงข่าวเหี้ยทำไมอ่ะจริงทำไมอ่ะแก้มพี่มันชมพูอ่ะพี่น่าจะปาดหนามันเลยเหลืองเหลืองเฮ้ยคือหน้าผมอะขาวเว้ยไม่พี่คิดซะว่าแป้งมันคนละสีกับหน้าพี่แล้วไปสวนตาพี่เป็นยังไงวะสวยขึ้นยังสวยขึ้นยังสวยขึ้นยังเออทำอะไรต่อเอาไปเขียนคิ้วฮะเขียนคิ้วมีกิ๊กหนีบไหมแบบว่าผมมันปิดอะเสร็จอันนี้มาซีทรูหนูแล้วพี่ควรจะเขียนยังไงยังไงก็ได้ไม่มีถูกไม่มีผิดเฮ้ยทำไมคิ้วหล่อมาอย่างเงี้ยทุกคนดูดิเห็นปะคลิปนี้ไม่ใช่บิวตี้บล็อกเกอร์ใดๆนะคะไม่ต้องแต่งตามคือยังไงนี่คือพี่ต้องเอามาวาดเหรอใช่เอามาดูดูดูมันดูอย่างกายนะพอละประมาณนี้แหละไม่รู้ว่ามันไอ้ฝุ่นไว้เติมตรงกลางคิ้วแล้วใช้เยอะน้อยแค่ไหนก็แตะเอออย่างนั้นแหละแล้วก็ปาดเลยมันต้องตั้งใจมันเน้นอยู่ใช่ไหมโอเคพยายามเข้าใจมันไม่เห็นต่างเลยอะต่างเพราะว่าออมจากตอนที่เดิมที่ไม่เขียนกับตอนที่เขียนต่างปะก่อนเขียนมันดีกว่าใช่ปะไม่มันต่างเหรอต่างนี่จริงเหรอทำไมพี่เห็นแล้วมันไม่ต่างเลยวะไม่รู้นะถ้าส่วนตัวผมว่าไม่ต่างวะเพื่อนๆว่าต่างไหมฮะกลุ่มเครื่องสำอางของเองค่ะแต่ว่าจะไม่ให้ออมถ่ายเข้ามาข้างในหรือซูมแบรนด์ถ้ามันเห็นผ่านๆในกล้องก็เห็นไปสปอนเซอร์เจ้าไหนเนี่ยสนใจนะคะติดต่อได้เลยครับผมเป็นสปอนเซอร์พวกเราได้นะคะรายการพวกเรายังขาดสปอนเซอร์อยู่นะครับผมก็ยังไงฝากเนื้อฝากตัวในอ้อมใจด้วยนะครับพี่ๆครับติดต่อได้นะครับร้อนเงินเราแกเรียกปากแก้มดิไหนอะหุ้ยเฮ้ยหนูมันจะหวยเปล่าพี่เป็นคนหน้าโดนจมูกพี่ก็ต้องปัดอย่างนี้แหละแล้วต้องใช้มากน้อยแค่ไหนเอาตามที่พี่ชอบเลยเข้มก็ปัดมากแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าเราต้องชอบแค่ไหนวะเราก็ต้องลองครั้งแรกพี่หนูก็ไม่ได้รู้เลยนะว่าเออหนูเริ่มแต่งหน้ามาหนูต้องใช้อะไรเท่าไหร่เฮ้ยไม่ได้เออหนูเริ่มแต่งหน้ามาหนูต้องใช้อะไรเท่าไหร่มานี่ทำให้ดูอ่ะเราทำของตัวเองนะไม่เหมือนของพี่เลยอ๋อมันต้องปัดจากข้างในเข้าไปข้างนอกปัดจากข้างในเข้าไปข้างนอกไอปัดข้างในออกไปข้างนอกเอาพี่ต้องเอาแบบนี้ก่อนไหมเออถ้าพี่ไม่ชอบพี่ก็ลบแต่ถ้าพี่ชอบจะไม่ลบมันก็เอาไว้จะชอบอะไรไว้ตรงนี้อ่ะออมว่าออมเป็นคนดูพี่ควรใช้เยอะหรือน้อยเหมือนขั้นนี้ไหมพี่จัดเต็มกูจัดเต็มไปกูจะไปไหนกูจะไปไหนเนี่ยอ้าเฮ้ยเริ่มมาโอเคไงต่อตาคืออ่ะชอบสีไหนเลือกเอาตรงนี้แหละอุ๊ยพี่ชอบแบรนด์ชอบแบรนด์เลือกที่แบรนด์แล้วอย่าให้ดูว่าแบรนด์อะไรอ๋อโอเคโอเคเขาไม่เห็นเลยมั้งน่ะเราทาเพื่ออะไรเนี่ยทาเพื่อให้ตามันมีสีทาใต้ตา
ทาเปลือกตาสิพี่อะไรคือเปลือกตาเปลือกตาเนี่ยเราหลับตาก็ดีเหรอเอออีกข้างนึงก็ดูเออทำไมกูต้องหยีตาข้างนึงวะ nope พอแต่งหน้าเสร็จแล้วพี่ไม่เสร็จเลยนะมาค่อยๆแต่งไปครั้งแรกประมาณนั้นแหละแล้วฟิลตอนหนูแต่งหน้าครั้งแรกเป็นไงบ้างแต่งหน้าครั้งแรกสมัยในชีวิตเลยอ่ะในชีวิตเลยน่าจะพอขึ้นปีหนึ่งอ่ะเรียกว่าไงคะสังคมแต่งหน้าตอนปีหนึ่งนี่นะมันไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะต้องแต่งหน้าตอนประมาณตั้งแต่มัธยมป่ะหรอมัธยมเขียนแค่คิ้วแบบนิดนิดจริงๆนะไม่กล้าเขียนเยอะไม่เขียนเรียกว่าอะไรเอาฝุ่นมาปัดปัดเพราะอะไรสมัยมัธยมแบบมันเหมือนมีกฎไม่ให้แต่งหน้าเพราะผู้หญิงคนไหนถ้าสมมติแต่งหน้าหนาๆก็จะโดนอาจารย์ว่าอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นหนูแบบแนวแบบเด็กเนิร์ดไม่กล้าจะแต่งหน้าแล้วทำอะไรก็ปัดแค่คิ้วเล็กๆให้มันพอจะมีสีบ้างพอขึ้นมหาลัยมันเป็นเหมือนแบบสังคมที่แบบว่าทุกคนสวยอ่ะเราก็ต้องสวยบ้างเฮ้ยได้อยู่เสร็จแล้วเราก็ต้องมีการปัดขนตาไม่นี่พี่กำลังแต่งให้เธอเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเนี่ยหนูกำลังให้พี่ผัดแต่งหน้าในสไตล์ของพี่ฉะนั้นอ่ะมันไม่เกี่ยวว่าอันเนี้ยเรียกว่าแบบผู้ชายหรือแบบผู้หญิงพี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแต่งหน้าแบบพี่เนี่ยพี่ควรจะแต่งให้ผู้หญิงไม่เป็นไรหนูแต่งเสร็จแล้วแต่งให้ตัวเองอะไรดีแล้วแต่งให้ตัวเองต่อยังไม่เสร็จเลยอ่ะปัดขนตาเร็วพี่มองว่าถ้าพี่แต่งหน้าให้เอมอ่ะมันน่าจะออกมาสวยนะเพราะพี่แต่งหน้าเองก็สวยอยู่อ่ะสวยอยู่อ่ะสวยอยู่อ่ะสวยอยู่พี่มองว่าไม่สวยทาปากเสร็จแล้วก็ต้องปัดตาค่ะอุ้ยไม่ได้นี่น่ากลัวไม่อ่ะเดี๋ยวแบบให้ปัดตาปัดตาเลยนะไม่เจ็บนะไม่เจ็บไม่เจ็บมันไม่หนีบขนตาไม่ได้หนีบตาอยากมันพี่อยากจะตุกถ้ากระตุกมันจะโดนพี่ไม่ไม่เจ็บจริงๆนะไม่เจ็บจริงๆสาบานสาบานสาบานห้ามโกหกเออไม่โกหกถ้าสมมติหนูหนีบแล้วพี่เจ็บหนูให้ตังค์ที่แสนหนึ่งให้ตังค์ที่แสนหนึ่งให้ตังค์ที่แสนหนึ่งไอ้ไอ้ไอ้แฟนแล้วเสร็จแล้วอ่ะปัดปัดเองฮะปัดขนตาคืออะไรเฮ้ยนี่ไม่เอาพี่เคยดูมันทิ่มตาบ่อยพี่อ่ะหยีตาอย่างนี้เว้ยแล้วค่อยๆปัดมันจะได้ไม่เข้าตาเนี่ยมองกระจกสิค่อยๆหยีละข้างหยีตาข้างที่เราจะปัดค่อยๆช้าๆเออแหมดูดิเย้เคขนตาหนางอนฉันได้อยู่ไหมอะแล้วไงต่อพี่ต้องมีดั้งไหนก็คือพี่ป้ายอันนี้มาใช่ไหมสมมติป้ายมาพี่ก็เขียนสันดั้งตัวเองเลยสันดั้งส่วนที่จะให้แบบตรงไหนให้มันโด่งเคเขาเรียกว่าสวยด้วยมือเราเฮ้ยอันนี้พี่ชอบเพราะกูชีวิตนี้กูไม่เคยมีดั้งเลยมันต้องมีหน่อยคือเขาเรียกว่าการเล่นแสงและเงามันก็ต้องไม่ต้องปากขนาดนั้นมันจริงไหมเนี่ยพี่อยากให้ตรงไหนเป็นส่วนที่โด่งตรงนี้สุดอ่ะพี่ก็ปาดเลยค่ะปาดตรงๆนี้ใช่ปาดตรงๆส่วนที่จะโด่งที่สุดเขาเรียกว่าส่วนที่แบบสีไฮไลท์อ่ะพี่มันจะเด่นขึ้นมาในจุดนั้นน่ะโอเคยังก็ดูดิมันจะเป็นแบบเหมือนแสงที่จมูกอ่ะโอเคโด่งไหมคะต่อไปอ่ะเราก็จะต้องใช้สีออกน้ำตาลทำไมผมต้องมานั่งทำอะไรแบบนี้ด้วยวะนานๆทีเราต้องหากิจกรรมอะไรอย่างอื่นทำบ้างที่นอกจากการเล่นเกมนอนคุยดูหนังแหมช่วงแข่งนี่เครียดนะเราก็ต้องหาอะไรทำคลายเครียดไงทำมันให้เครียดกว่าเดิมคลายเครียดอ่ะนี่ทีนี้เราก็ใช้สีนี้เป็นสีน้ำตาลทำที่ขอบข้างจมูกเพื่อแบบให้เป็นส่วนที่เงามันเข้มกว่าตรงสันมันจะได้ดูทายยังไงต้องทายยังไงทาเหมือนเมื่อกี้แต่ทาด้านข้างอายไหมพี่ตอนแรกก็อายอยู่อันนี้เรื่องไม่อายแล้วแล้วเรื่องในชีวิตพี่ที่อายที่สุดคือเรื่องอะไรก็น่าจะเป็นวันนี้แหละทำไมต้องมานั่งทำอะไรแบบนี้ด้วยเอ้าคนมันจะได้รู้ว่าแอทแทคเกอร์อย่างเอ็กซ์เทลูเซียมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนในการแต่งหน้าแต่ถ้าเอาหนูให้พี่ยกหนึ่งเรื่องในชีวิตตลอดการมาเป็นสตรีมเมอร์พี่ให้เรื่องเดียวเลยคือถ้าผมพูดไปเนี่ยผมมั่นใจว่าคนที่ตามผมบ่อยๆเนี่ยรู้เลยเบบี้ชาร์กมันเป็นการกระทำเดียวในชีวิตเลยเว้ยที่ผมไม่คิดจะกลับไปดูมันทำไมเคินนะไม่รู้ว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคิดอะไรอยู่ถึงทำลงไปเว้ยถ้าพี่ย้อนกลับไปพี่จะไม่ทำเว้ยไม่เป็นไรพี่เขาเห็นกันหมดละเขาเห็นกันหมดละก็จะเหมือนเรื่องที่น่าอายจริงๆนะเว้ยต่อไปต้องทาปากแล้วเราแต่งหน้าเต็มๆแต่แบบปากซีดๆไม่ได้ปกติหนูจะทาลิปมันก่อนเพื่อไม่ให้สีลิปสติกมันแห้งเกินอ่ะ
ต่เป็นลิ้นมันที่มีสีนะฮะอันนี้ลิ้นมันมีสีโอ้ดูสีดิไม่มันออกมามันจะสีแบบเชอร์รี่เล็กๆอ่ะลองแตะไปแล้วก็มิ้นเอาเห็นปะสีมันก็หายไปมันไม่จำเป็นต้องมีเสียงแค่ลิ้นก็จบแล้วก็ทาลิปสติกหนูเลือกสีเดียวกับหนูให้พี่เลยมันชมพูไปเปล่าไม่ชมพูแดงเอ้ามันขึ้นมาขอบปากบนอ่ะเป็นคนปากยายแท้ไหนเอาหน้าให้ทุกคนได้ดูสวยแล้วแต่ทีนี้พวกเราก็ไปถ่ายรูปกันได้แล้วไปสวนกันขอถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยดิ1 2ได้เฮ้ยรู้สิสวยจริงเหรอแกจริงไปถ่ายรูปเล่นกันจ้าโอเคถ้างั้นก็ฝากช่องทางการติดตามพวกเราด้วยนะฮะใส่แว่นด้วยต้องใส่แว่นด้วยโอเคยังไงก็ฝากติดตามพวกเราใน EP ต่อไปคลิปต่อไปด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆดูแล้วคิดเห็นกันยังไงรู้สึกยังไงมีคอนเทนต์อะไรอยากแนะนำเช่นเคยครับคอมเมนต์กันไว้ที่ล่างคลิปเลยนะครับผมก็จะพยายามสร้างสรรค์คอนเทนต์ออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนจากคลิปพวกเรากันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเครื่องสว่างหมดล็อก เราจากกันด้วยหน้าตาอันสวยฉะนั้นที่โพสเป็นช็อตปิดท้ายของคลิปนี้โพสสวยๆเร็วๆ1 2 3โพสแรกค่ะโพสที่2ค่ะและโพสสุดท้ายค่ะอันนี้คืออะไรยั่วๆบดๆยั่วๆค่ะ